หมอปลาแนะเจ้าของบ้านให้เผาทิ้งล้างสิ่งไม่ดีกกน.เปื้อนเลือดฝังใต้บันไดหมอปลาแนะเจ้าของบ้านให้เผาทิ้งล้างสิ่งไม่ดีกกน.เปื้อนเลือดฝังใต้บันไดเชื่อคนทำน่าจะคลั่งไคล้เรื่องการเล่นไสยศาสตร์เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 65หมอปลามือปราบสัมภเวสีให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีมีคนซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทแล้วพบกางเกงชั้นในเก่าเปื้อนเลือดฝังใต้เสาบันไดรวม12ตัวหมอปลากล่าวว่าถ้ามองในมุมของตนเชื่อว่าเจ้าของบ้านน่าจะคลั่งไคล้เรื่องการเล่นไสยศาสตร์เขาหรืออะไรต้องเชื่อว่าสามารถทำให้คนในครอบครัวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นของเขาปกติกรณีการเอากางเกงชั้นในเปื้อนเลือดไปฝังนั้นต้องทำไม่ดีอยู่แล้วแต่จะชนะหรือแพ้ไม่มีผลหรอกแต่ใจเขามันแพ้ไปแล้วเพราะเขาคิดอกุศลสิ่งเหล่านี้ที่สามารถทำให้คนชนะคนแพ้คนรักคนหลงหรือเลิกราได้หรือไม่นั้นมันทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือสันดานและตัวเราเองแต่เมื่อคนที่เชื่อไสยศาสตร์ไม่มีที่พึ่งทำแล้วมันชนะฝั่งตรงข้ามเขาทำหมดในกรณีของเจ้าของบ้านที่เจอกางเกงในแล้วต้องทำอะไรหรือไม่นั้นก็ให้ทำพิธีขุดออกแล้วเผาทิ้งไปเลยสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีไม่เป็นมงคลจะเกิดอาถรรพ์หรือไม่นั้นไม่เกิดหรอกถ้าหากตัวเจ้าของบ้านเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมก็จะไม่มีอะไรจะทำร้ายเขาได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าของบ้านไม่สบายใจก็ติดต่อมาหาตนได้ตนจะไปช่วยดูให้จะได้ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมให้หมดเงินหมดทองทั้งนี้อยากฝากถึงหมอที่ทำไสยศาสตร์ที่มาทำพิธีกรรมต่างๆแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมสกปรกโสโครกและที่สำคัญมันก็ใช้ไม่ได้จริงมันก็ไม่เกิดผลจริงตนเป็นห่วงคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่อ้างตนว่าเป็นหมอเสน่ห์ก็ได้ลาล่าเดือดเศรษฐกิจแบบนี้เอ็มโฟลยังปรับหนักเชื่อมีคนไม่รู้ปรับอย่างนี้ใครรวยลาล่าเดือดเศรษฐกิจแบบนี้จากกรณีที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลกับการใช้บริการผ่านระบบเอ็มโฟลหรือการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นบนมอเตอร์เวย์หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโวยที่วิ่งผ่านช่องเอ็มโฟลว์ของมอเตอร์เวย์กลับโดนปรับหนัก10 เท่าเนื่องจากจ่ายไม่ตรงกำหนดงานนี้เหล่าคนบันเทิงที่ไม่ทราบเรื่องอาทิอ๋อมสกาวใจหนุ่ยสกอตก็จิรายุและจินสามีหนุ่มของหนิงปณิตาต่างออกมาแสดงความคิดเห็นหลังใช้บริการเอ็มโฟลโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและโดนค่าปรับที่ค่อนข้างแพงเป็นค่าผ่านทางและค่าปรับ2 ครั้งเพราะระบบ AIไม่สามารถเคลียร์ยอดได้และเป็นคดีอาญาจึงต้องจ่ายล่าสุดลาล่าขนภาเรืองศรีนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บได้ออกมาโพสต์ไอจีเดือดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเห็นดาราท่านอื่นเป็นข่าวกันเยอะกับเอ็มโฟลไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองจากต้องจ่าย60เจอปรับ10เท่าจ่าย600บ้าหรือเปล่าด้วยความไม่รู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าผ่านทางซึ่งปกติเรามี Easy Pass อยู่แล้วซึ่งมีการปรับเปลี่ยนช่องทางแบบไม่รู้เรื่องเลยปรับหนักไปเปล่าในการเดินทางที่คนไม่รู้เส้นทางทั้งที่เรามี Easy Pass ซึ่งช่องทาง M Flow เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้งานแบบไหนยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แน่ๆเจอค่าปรับ10เท่า 5,555 เศรษฐกิจแบบนี้ปรับ10เท่าลาล่าเชื่อว่าต้องมีอีกหลายคันที่วิ่งผ่านช่องทางนี้แบบไม่รู้เพราะคิดว่ามันคือ Easy Pass แบบลาล่าปรับแบบนี้ใครรวยโป๊ะเฮ้ยเยยประเทศไทยขอบคุณ IG ลาล่าขีดล่าง Big FlowerWe'll be right back.
หมอยงอธิบายฉีดวัคซีนโควิดกี่เข็มถึงพอแจงทำไมต้องกระตุ้นเข็ม3เข็ม4หมอยงอธิบายฉีดวัคซีนโควิดกี่เข็มถึงพอย้ำฉีดแล้วป้องกันติดเชื้อไม่ได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้แจงเหตุผลทำไมต้องกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วันที่24กุมภาพันธ์65สน.พ.ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวยงผู้โปราวันระบุว่าโควิด-19 วัคซีนทำไมจึงต้องมีการกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วัคซีนในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่เป็นที่ยอมรับความมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางแต่เดิมหลังจากพัฒนาวัคซีนมีเป้าหมายป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดมีระยะฟักตัวสั้นจึงทำให้ยากต่อการป้องกันการติดเชื้อเพราะต้องการระดับภูมิที่สูงอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้วัคซีนครบ2เข็มการศึกษาประสิทธิภาพในระยะแรกเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในระยะสั้นหลัง2เข็มจึงดูเหมือนว่าได้ผลดีแต่ความเป็นจริงเมื่อการเวลายาวนานออกระดับภูมิต้านทานลดต่ำลงประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอาการของโรคจึงลดลงตามระยะเวลาที่ห่างออกไปเมื่อมีการกระตุ้นเข็ม3จะมีการยกระดับภูมิต้านทานให้ขึ้นสูงไปใหม่และก็จะลดลงตามการเวลาอีกเช่นเคยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีกและก็จะลดลงอีกจึงมีความสำคัญในการกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางภูมิคุ้มกันที่วัดที่เป็นแอนติบอดีหรือระดับ B เซลล์จะป้องกันการติดเชื้อยิ่งสูงก็จะสามารถป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ส่วนระดับ T เซลล์จะช่วยลดความรุนแรงหรือทำให้หายเร็วขึ้นเมื่อเราให้วัคซีนมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานขณะนี้การให้วัคซีนในประเทศไทยจะครบ1ปีจึงไม่แปลกที่ภูมิต้านทานจะลดลงและจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเข็ม3และถ้านานวันออกไปอีกโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่2ก็จะไม่แปลกที่จะต้องมีการให้เข็มกระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกหรือให้เข็มที่4เพื่อยกระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้นดังแสดงในรูปไวรัสกลายพันธุ์หลบหลีกระบบภูมิต้านทานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้องใช้ภูมิต้านทานในระดับที่สูงกว่าปกติและที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเมื่อให้วัคซีนในประชากรหมู่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่าการระบาดในปีแรกThank you.